ื่อกี้คุณลุงให้เสียงไปแล้วครับคุณตามน้ำไปแล้วครับจบแล้วครับเหลือโปรแกรมนั้นก็ได้เรียบร้อยแล้วงั้นก็ปิดรายการเนี่ยใช่ครับเพิ่มก็คงไม่ปิดแต่ว่าเราจะเข้าไปช่วยน้องแล้วครับอ๋อเปลี่ยนแพลตฟอร์มใช่ครับไปช่วยน้องทั้งนั้นลุงจะต้องไปหาอะไรเพิ่มเสียงครับนั่นนะโอเคต่อไปนี้โยนเรื่องให้ทางด้านฝั่งไททันแมนได้กรุณาเชื่อมโยงว่าจะทำไงก็ลองตามนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เราครับโอเคนะนะเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อสักกี่นาทีครับลุงที่จะไป1นาทีครึ่งโอเคครับจบครับได้ครับไม่เป็นเป็นเรื่องที่ผมจะบอกนี้นะครับอย่าลุ้นนะครับเพราะว่าการลุ้นเนี่ยมีสิทธิ์ขั้นเหมือนเชียร์มวยอ่ะสมัยก่อนก็เชียร์มวยกันน่ะแล้วก็ลุ้นตามเสร็จผมก็จะเพียงพำนะครับไม่ได้อย่าไปเชียร์อย่าไปลุ้นนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสำหรับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถามชื่อนะครับว่าคุณน้าคุณน้าเขาชื่ออะไรนะครับก็ช่วยลองช่วยเขาเรียกอะไรมาให้ช่วยก็ลองดูนะครับลองดูเห็นไหมไม่ได้บอกว่าได้ไม่ได้ก็ลองดูก่อนเห็นไหมครับเหมือนกันว่า เราคนตามดูเนี่ยยังไม่เกิดกับเราไงครับเห็นไหมพอมาให้เห็นคาตาแล้วมาแบบออโต้นะครับไม่ได้เตรียมนะครับไม่ได้มีสคริปต์นะครับทำไมผมพูดอย่างนี้เหมือนกับผมมาสาปแช่งหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่ผมเน้นย้ำว่าผมเองไม่ค่อยอยากจะมาให้เสียงออกมาทางสื่อรายการของคุณลุงนะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยจะทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าภาษาผมทวนเสียงผมอากัปกิริยาผมเนี่ยมันจะเกิดโทษนะครับก็ไม่อยากจะให้เป็นพิษต่อทางหูทางตานะฮะแต่จนแล้วจนรอดก็คุณลุงก็จะพูดถึงการใช้ TDM มาเป็นตัวช่วยหรือตัวกระตุ้นนะครับจริงแล้วภาษาคุณลุงซอฟต์และบางเบามากนะครับแล้วก็เข้าใจไม่ได้ด้วยโดยภาษานะครับโทนเสียงก็บางเบานะครับถึงจุดหนึ่งเราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราเพี้ยงพำเองนั่นแหละครับเราจะรู้ทีนี้ผมก็จะบอกว่าก็มีเหตุการณ์สำคัญมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางเข้ามาแล้วก็พูดแทบได้เลยว่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วจริงๆนะในช่วงวัยที่เดินได้สนุกสนานร่าเริงเนี่ยก็เต็มที่ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งครับการติดลุงงองนะครับเป็นโทษนะครับนะฮะติดถามว่าติดดีไหมติดดีกว่าติดลุงงองคือติดภาษาติดดีกว่าภาษาคือการติดตัวเรานะครับก็คืออะไรก็ตามที่เราเข้าใจแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรเอามากระตุ้นตัวเองหรือทำต่อไม่ใช่รอคอยว่าชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวลุงก็มาทุกวันแล้วก็รอคอยผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มาเน้นย้ำว่าจะต้องทำหรือไม่ทำแต่ผมแค่บอกว่าพอถึงจุดหนึ่งมันดูแลตัวเองไม่ได้ป้องกันตัวเองไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้รักษาตัวเองก็ไม่ได้ตอนนั้นแหละครับจะร้องไม่ออกนะครับน้ำตาจะตกในเองนะครับผมจะบอกให้รู้นะครับโอกาสที่จะยิ่งเนี่ยดูสถานการณ์บีบรัดเนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมันคนเดินออกจากบ้านไปถือกระเป๋าแล้วกลับไม่กลับบ้านนึกออกไหมฮะดูข่าวหน้าทางสังคมเสร็จแล้วก็บอกว่ามีโรคประจำตัวมันก็ทั้งนั้นนะฮะถ้าตรงนี้นะฟังให้ดีนะครับขออนุญาตนิดนึงแต่ตรงนี้ขอเชื่อมนะขอเชื่อมนะครับเรื่องของโควิดนะวันนี้พอฉีดแล้ววัคซีนเนี่ยฮะไปมีเอฟเฟกต์ side effect รุนแรงมากล้มหายตายจากไปเสร็จแล้วพอเรามาตรวจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีโรคประจำตัวมันก็แปลว่าใครมีโรคประจำตัวไม่น่าจะมีความเสี่ยงไปฉีดถามกันได้ไหมถ้ารู้ตัวว่ามีโรคประจำตัวก็ไม่ต้องดีไหมลุงตัดสินแทนใครไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ตรรกะนั้นน่ะตรรกะหรือว่าเหตุผลน่ะนะคล้ายๆกับว่าแหมมาลุงก็ไม่กล้าพูดคำพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่ภาษาลุงนะฮะนะฮะตั้งแต่ตลอดเวลามาเนี่ยลุงก็77ปีไปแล้วนะครับให้รู้ไว้แต่พอเวลาจะมีความผิดซึ่งหน้าเนี่ยครับจะต้องมีคำว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นไหมครับถ้าเป็นซึ่งหน้าอยู่นะซึ่งหน้าอยู่นะยังมีคำว่าตั้งกรรมการสอบมันมีอยู่เคสหนึ่งอันนี้เป็นชาวนาฟังให้ดีนะครับตัวเนี้ย
สามีเขาติดต่อมาทางฝั่งลุงให้ช่วยอะไรไม่ทราบจำได้ไหมแล้วภรรยาเมียเขาขี่มอเตอร์ไซค์จากแอนแอบไปแบบไหนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองด้วยนะครับเหมือนแน่นหน้าอกอะแน่นหน้าอกอย่างเดียวสามชั่วโมงผ่านไปเสียชีวิตสามีจะเดินตามไปก็ไม่ได้เข้าห้องอะไรต่างๆนะสารพัดเป็นความลับหมดเลยมันไม่แฟร์ครับมันไม่แฟร์จริงๆครับตรงนี้มันสามีนะไม่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นเลยนี่มันผัวแท้ๆเลยเมียกูแท้ๆเลยจะให้กูดูหน่อยไม่ได้ไงเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเสร็จแล้วก็ตายจริงๆด้วยเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นเจ้าก็ไม่ทราบว่าสามีเขาดำเนินกันยังไงก็ไม่ทราบกว่าจะรู้เรื่องทีเนี้ยนี่เลยเขาเรียกซึ่งหน้าเนี่ยมันยังไงมันอะไรอ่ะเงี้ยมันก็เป็นตั้งคำถามกันอย่างใหญ่โตมากครับแจ้งเพื่อโปรดพิจารณาท่านเองนะครับอย่ามาเอาคำตัดสินต่างๆจากลุงก็ไม่ใช่ทั้งสิ้นนะลุงก็สแตนบายที่จะช่วยกันหลายๆคนอยู่แล้วแหละด้วยพนักงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่ก็ประกาศตัวตนว่าพนักงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้นะโอเคท่านเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าได้40%ก็ถือว่ามันน่าจะเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยในการที่จะดีขึ้นเป็นลำดับขอให้รับเชื้อตรงนี้เข้าไปเถอะครับให้รู้สึกตัวจริงๆแล้วมันจะฟูลฟิลของมันเองในที่สุดแล้วเชิญครับก็พอดีว่ามีผู้ใหญ่ที่ผมอยากจะให้อยู่นานๆนะผมบอกนิดนึงคราวหน้าอย่าลุ้นนะครับหายใจตามอย่างเดียวพอว่ามีสิทธิ์หยุดหัวใจนะครับนะบอกแล้วนะว่าพอดีว่าผมเห็นไอดีของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมอยากจะให้อยู่นานๆนะครับช่วยกรุณาหายใจตามนะครับคราวหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่าลุ้นเพราะมีสิทธิ์ที่หัวใจจะหยุดเต้นนะครับอย่าทำแบบนี้อีกนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อย่าดูครับนะต้องไม่ดูนะครับลุ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่เอานะครับเพราะว่าเคารพมากนะครับผู้ใหญ่ที่กำลังดูอยู่นี่ผมเห็นไอดีแล้วผมก็ไม่ห้ามเลยแหละห้ามเลยนะฮะไอดีนี่ปิดรายการได้เลยนะครับถ้าเห็นไอดีแล้วมาบอกว่าลุ้นอีกนะครับนะเจ้าตัวท่านน่าจะรู้นะครับว่าผมพูดถึงท่านอยู่นะครับผู้ใหญ่ที่ผมอยากจะให้อยู่นานๆนะครับก็เดี๋ยวเราตัดเข้าสู่บรรยากาศของช่วยน้องไปช่วยน้องกันดีกว่านะครับก็ใครจะตามก็ไปที่มิสเตอร์เรนแล้วกันนะครับตอนนี้มิสเตอร์เรนเมกเกอร์นะนะโอเคมันก็เหมือนกับทางด้านลุงเหมือนครับมีหน้าที่อะไรพวกนี้ก็เหมือนกับพระสงฆ์นะนะพระสงฆ์จะช่วยผู้คนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะเสร็จแล้วก็มีคนเขาบอกว่าพระสงฆ์เสือกทำไมอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็บอกว่าเอ้ยมึงจะให้กูกินข้าวชาวบ้านฟรีงั้นเหรอเขาก็คิดอย่างนั้นเป็นเหมือนกันนะเห็นก็อยู่แล้วมันไม่ช่วยกันมันช่วยได้ยังไงอะครับนะมันมีคารวะตัวหนึ่งแล้วมั้งนะไปย้อนแย้งพระพยอมนะเข้าใจไหมพระพยอมเขาก็ทำดีมาตลอดในเรื่องราวของเขาทั้งสิ้นนะครับเขาก็ต้องหาวิธีที่จะช่วยผู้คนในแต่ระดับในแต่ละชุมชนที่เขาอยู่นะครับเขาอยู่ตรงไหนเขาอยากจะให้อนาบริเวณนั้นสันติวิธีทั้งการทำมาหากินทั้งไปมาหาสู่กันแบบพี่แบบน้องตามนอนเนี่ยเขาก็ต้องมีคิดหลักนั้นคือนักพัฒนามันเป็นอย่างนั้นครับอยู่ไหนเขาก็พัฒนาคนพัฒนาเนี่ยไอ้คนไม่พัฒนาไปไหนมันก็เตะแต่ขาทุกไปนะผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดในการที่ไปย้อนแย้งพระสงฆ์ไม่ให้ช่วยชาวบ้านนั่นทีนะต้องช่วยกันนะระยะนี้นะครับนะมันพึ่งอะไรกันไหมต้องช่วยกันนะไอ้ลุงก็ยิ่งไม่มีปีไม่มีคุยเลยเห็นไหมครับใช่ไหมพระสงฆ์โดยเนื้อแท้แล้วก็ยังมีชาวบ้านเลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับมันก็สมควรใช้ช่วยชาวบ้านเมื่อเวลาชาวบ้านมีปัญหาไอ้ลุงไม่ใช่เลยนะครับใช่ไหมฮะหรือใครว่าไงไม่ใช่เลยทำไมถึงมีภาวะนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่บางพูดเอาดีใส่ตัวนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับก็อยากจะให้ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับโอเคเมื่อไปชนะก็ขอแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้ทุกคนทุกท่านกันแล้วกันว่ามันมาถึงยุคจะต้องช่วยกันใครมีอะไรดีก็ต้องช่วยกันลุงก็บอกว่าลุงมีดีในเรื่องของพนักงานที่บริษัทรักษามนุษย์ลูกก็พูดจังคำนี้นะครับนะก็โอเคแล้วครับมาถึงวันนี้ก็ถือโอกาสโชว์ให้กับทางด้านฝั่งมิสเตอร์เรนเมเกอร์นะครับตอนนี้มาสู่เรนเมเกอร์แล้วนะครับชาวเรนเมเกอร์นะครับ
นี่เอกสารตัวนี้ก็คือมาจากนู่นนะฮะมาจากสกอปัสนะครับสกอปัสคือเป็นอะไรเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรทางวิชาการนะครับในนี้เมื่อวานนี้คุณลุงก็บ้านเล่าให้ฟังแล้วเขาทำงานอยู่ปีอย่างเกี่ยวเรื่องครับที่จะง่ายๆคือเขาหาคนเก่งหาคนเก่งที่การที่ช่วยกันเขาก็มีแนวทางของเขาทางวิชาการใช่ว่าหาคนเก่งแล้วกันนะคนเก่งมีทั้งหมด4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1เขาจะเรียกว่า Life Science คล้ายๆกับการใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์มารองรับชีวิตของตัวเองใครจะมีดีก็แปลว่าผลิตสิ่งของอะไรต่างมาช่วยมนุษย์ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ก็เป็นพวกนวัตกรรมถ้าเดานะครับใครก็ตามที่มีนวัตกรรมอะไรก็ออกมาก็นำเสนอความสามารถหรือว่าแผนงานเข้าไปยังองค์กรสกอปัสวาเนี่ยก็เป็นองค์กรระดับโลกที่จะมีการคัดเลือกโอเคคุณเป็นคนเก่งจริงมีดีจริงซึ่งไม่ต่างกันซึ่งต่างกับคนอื่นเขาในการที่นำเสนอนี้นะเขาก็จะได้มีการเรียกขอเอาไว้เป็นนักวิชาการไปนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ physical science ก็คือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะอย่างพวกพูดถึงอิเล็กตรอนโปรตอนพูดถึงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นใครมีดีตอนนั้นก็นำเสนอไปในเรื่องของจะเป็นอะไรล่ะจะเป็นเรื่องของทฤษฎีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งต่างจากคนอื่นเขาหน้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการที่จะยังไม่ต้องไปอันที่สามก็คือเรื่องของเฮลตี้นะเฮลตี้ก็คือเรื่องของคือในเชิงวิทยาศาสตร์ทางฝั่งลุงเนี่ยนะครับมันมาตรงกับกลุ่มเฮลตี้คือกลุ่มสุขภาพแต่มาแนวของวิทยาศาสตร์นะลุงก็บอกว่าลุงใช้วิทยาศาสตร์ไอ้เจ้าพลังงานคือเรื่องวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับเห็นไหมลุงได้คาบเกี่ยวทั้งฟิสิกส์ไซน์แล้วก็เฮลตี้นะซ้ายในการที่มารักษาก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองนะพอเวลานำเสนอปุ๊บมันถึงผ่านเป๊ะทันทีเลยไม่ได้มีการแก้นะครับภาษาอังกฤษลุงก็งูงูปลาปลาสเน็กสเน็กฟิตฟิตนะครับเขาก็ยังที่จะอนุมัติมานะครับความจริงก็ไม่ใช่ลุงคนเดียวนะครับมีหลายคนที่ช่วยอยู่ในเรื่องของภาษาอังกฤษกันนะครับเอาล่ะยังไม่พอยังมีอีกสายหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้ว3สายแล้วนะครับอันที่สายสุดท้ายคือสายที่4นะฮะsocial science มันจะได้ไงเรื่องของสังคมสังคมกับ science มันไปด้วยกันไม่ได้เลยครับนะพอเวลามันเป็น social สังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอะไรศิลปะเรื่องวัฒนธรรมนะเรื่องของประเพณีตัวนี้จะมองยากมากพิจารณายากที่สุดตัวเนี้ยเอาอะไรมาเป็นขีดจำกัดสแตนดาร์ดอยู่ตรงไหนเห็นไหมที่จะเอาวิทยาศาสตร์มาจับวิถีชีวิตสังคมเนี่ยมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์มาจับมันไม่ได้มันจะเอาเครื่องมือไปทดวัดได้หรือวัดได้ยังไงมนุษย์สังคมว่าเขาคิดยังไงเงี้ยโอเคไหมครับอย่างนี้ลุงจะรู้ทันทีว่ามันไม่ได้มันรู้โดยคอมมอนเซนส์ของลุงเองเอาเหอะอย่างรวมความแล้วก็คือเรื่องราวของมนุษย์แล้วก็คือเรื่องของฮิวแมนิตี้ทั้งหมด4กลุ่มที่ว่าเรื่องราวมนุษย์หมดเลยนะครับทางฝั่งลุงเนี่ยก็คือเรื่องราวมนุษย์ทั้งเหมือนกันที่บอกว่าเป็นศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เลยแหละและสิ่งแวดล้อมด้วยทางฝั่งลุงโอเคมันก็เข้าเรื่องทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเสนอเรื่องนี้ไปสกอปัสก็เลยอะไรล่ะแอปรูฟเรียบร้อยแล้วแปลว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็รอการตีพิมพ์ก็มันออกมาจากสังคมโลกในเรื่องของวิชาการทางด้านใช้วิทยาศาสตร์ด้วยพลังงานรักษามนุษย์เองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นไม่น่าจะเกิน2เดือนนะครับนะไอ้พวกวารสารก็จะตีพิมพ์มาสู่สากลนะครับก็เขาจะดูกันว่านี่คืองานของลุงนะครับเพราะฉะนั้นมันไปกันในรูปแบบไหนล่ะทางด้านนี้เขาเลยเป็นเอกสารคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วว่าที่เราเสนอไปนั้นน่ะเขารับพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะรอวันตีพิมพ์เป็นลักษณ์อักษรมามันก็จะมีการประกาศกันทั่วโลกเพราะถึงวันนั้นน่ะลุงออกจะไม่มีโอกาสจะมานั่งคุยกับท่านเข้าใจไหมครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของใหม่แล้วลุงเสนอไปได้ว่านี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ด้วยนะเห็นไหมครับแปลว่า20 19 18นี่เ
เลิกคุยกันเลยลุงบอกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์มันจะ expire ก็พูดอยู่แล้วว่าเคมีมันจะไปต่อไม่ได้นะคำถามนี้ว่าก็คือไวรัสโคโรนานี่แหละมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่เวลานี้นะครับโอเคนะอย่างท่านเมื่อกี้นี่ที่อยู่ในห้อง ICU ก็ติดไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกันแล้วลุงก็ใช้ศักยภาพส่วนตัวนี่รักษาไปเขาก็ดีขึ้นประมาณ 40% โอเคก็ยังดีนะฮะระหว่างที่เขาจะเจาะคอมันพวกนี้มาลือนี้อยู่แล้วก็ดีมากครับเอาล่ะต่อไปก็เริ่มต้นใหม่อ่ะมาเช้าอะไรล่ะอ่ะเชิญว่าไปเลยเนี่ยครับพังพรครับพังพรคุณพังพรเหรอตืดๆๆๆๆโอเคเชิญครับคุณพังพรเตรียมตัวนะเชียร์มีไผ่บ้างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้จะให้ลงดูตรงนี้อยู่ป่ะไม่ได้ดูครับวันนี้ขอโทษนั่นละเอาล่ะก็มาในฟิลลิ่งใหม่ฟิลลิ่งใหม่นะชาวมิสเตอร์เรนเมเกอร์นะครับเราอยู่ในนั่นละเรนเมเกอร์ TikTok นะครับตอนนี้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในบ้านหลังนี้นะลุงก็จะมีหลายบ้านดูได้แต่ว่างดใช้เสียงนะครับงดการสื่อสารนะครับกติกาเราต้องเข้มแข็งครับแต่ว่าโอเวอร์แลปของฝั่ง YouTube กับแฟนเพจแล้วก็ Facebook ยังคงอยู่แต่ว่าจะไม่มีการสื่อสารโอเคเข้าใจยังมีการคืออะไรบอกว่ามีการออนไลน์อย่างต่อเนื่องตอนนี้โอเคเข้าใจเอาล่ะทางฝั่งเฟซกับ YouTube นะฮะดูมาถึงอีกอารมณ์หนึ่งของลุงทีนี้ครับมันจะไปสู่พวกกลุ่มของเยาวชนของชาติกันแล้วกันนะเอาล่ะว่าไงคุณเพลงก้อนเหรอพรเพลงพรพังพรโอเคพังพรแอคชั่นคุณพังพรมันเป็นสัตว์เหมือนกับหนูนะพังพรนะพังพรงูเห่าเคยได้เห็นไหมครับพังพรงูเห่ามันสู้กันงูเห่ามันก็ฉกพังพรมันไวนะมันตึกไวเผลอทีที่พังพรคาบงอคาบคองูเห่าทันทีนะคุณพังพรมันอะไรมันดีจริงๆนะมันเป็นเครื่องวัดอยู่ตรงไหนคำว่าเครื่องวัดคำว่าดีเนี่ยลองให้เป็นเครื่องวัดความดีสิดีจังเลยใช่ป่ะดีจริงครับอะไรมันดีจริงครับสิ่งนี้ไม่มีใครบอกได้แน่นอนครับว่ามันเป็นฟิลลิ่งของตัวเองแท้ๆเลยครับนั่นแหละคือเป็นศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผ่านจากภาษาลุง acting ของลุงในการที่จะส่งไปยังอากาศแล้วคุณบางพรก็เจอเข้าให้สุดท้ายก็เฮ้งี้ป่ะครับสุดท้ายก็ดีจริงเนี่ยลองดูที่ว่าเขาชื่นชมว่าตอบทุกเม้นเลยแล้วก็โอ้โหลุงทุ่มเทกับคลิปวิดีโอทุกเม้นเลยใส่ใจจริงๆนะครับเหรอตอบทุกเม้นเลยลุงตอบเป็นคลิปดูทุกคนเลยใส่ใจจริงๆก็แจ้งเพื่อทราบเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคือคำว่าหน้าที่เนี่ยนะลุงเราไม่ต้องสื่อสารโอเคโอเคเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นอดีตเขาไม่ได้ยินเราเลยโอ้ไม่ต้องรอเขายังเสียงเรื่องเสียงเนี่ยเสียงหายอีกเดี๋ยวเสียงหายผมได้น้อยอยากจะไปเร็วๆใช่ไหมวัยรุ่นวัยรุ่นนั่นแหละลุงก็รูดเล่นๆดูเพื่อจะได้รู้ว่าผมจะไปทางไหนต่อโอเคหอคอมเมนต์เนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆก็ในภายใต้คอมเมนต์เนี่ยก็มีผู้สงสัยตามนะครับก็พยายามตอบข้อสงสัยด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละครับมันก็ประหลาดฮะมันมหัศจรรย์มันถึงยุคมันครับผมถึงยุคนะยุคพลังงานรักษากันละกันละตอนนี้มันถึงแน่ๆก็แล้วกันนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ดูครับพลังงานบริสุทธิ์นะThank you so much
อ๋อเข้าใจแล้วคนจะเอ็ดมินเช็คเอ็ดมินครับเช็คเสียงด้วยนะครับคุณเอ็ดมินทั้งหลายแล้วก็เวลาทำงานก็จะมีคุณเอ็ดมินเข้าประกบตลอดไม่ใช่อยู่แค่สองคนนะลูกเอ็ดมินหลังบ้านเนี่ยจะคอยเช็คคิดว่าเสียงมีไหมแล้วทำแล้วเสียงออกไม่ออกมันจะแจ้งมาทันทีเออขอบคุณทั้งทีมนะครับทีมเดียวกันก็ช่วยกันคนไหนมีเวลาว่างก็ช่วยกันทำคนไหนไม่ว่างก็ไปทำอาชีพทำนี่นั่นนะให้มันคล้ายๆเป็นงานเสียมันนี่คือการทำบุญเสียสละนะครับแล้วก็โล่งจริงๆค่ะโอ้โหดูคอมเมนต์นี้สุดติ่งกระดิ่งแมวนี่ครับปฏิเสธเลยครับผมคนเนี้ยเหรอครับผมอ้างถึงหลักวิชานิดนึงว่าเดี๋ยวว่าเขาลงท้ายเห็นไหมเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้จักเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะจำแนกหน่อยว่าของลุงเป็นอินเทอร์นอลเพียวของ AMCR เนี่ยเป็นอิมเพียวและเป็นเอ็กเทอร์นอลด้วยเพราะฉะนั้นของลุงอ่ะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใช้ผ่านปากนี่แหละใช้ไม่รู้แหละไวเบรชั่นผ่านตบมือก็ได้อะไรก็ได้โอเคหรือว่าจะเอา3นาทีก็ได้นะอันนี้น่าสนใจนะตอนหน้าเอามาโอเคได้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 ครับโอเคก็เดี๋ยวพอทุก1นาทีผมจะบอกอย่างนี้ใน2แล้วนาทีที่3เนี่ยผมจะขึ้น3นี้ใช่ไหมไม่ได้ดิพอนาทีที่2ลุงก็จะรู้แล้วว่า2แล้วผมจะบอกกำหมัดนี่คือ10วินาทีสุดท้ายโอเคครับฮ่า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 ฮ่มันกระวนกระวายนะคนหายใจไม่เข้าไม่ออกนะคนกระวายลุงจะรู้จักอารมณ์นั่นดีนะครับหนักตัวตึกตักเลยเอออะไรกันมาเจอคลิปลุงหงอกคุยกับใครก็ไม่รู้นะเรื่องอะไรยังไม่ทราบไปซ้ำไปเออมันเก็ตตรงไหนด้วยทีเนี้ยผมไม่รู้ตรงไม่เก็ตตรงไหนคุณลีจะต้องรู้เองว่าคุณเก็ตตรงไหนสวิตมันออฟอยู่นะครับสวิตเดี๋ยวมันออฟอยู่ทางฝั่งคุณนะคือหายใจจะไม่เข้าไม่ออกเขาเรียกว่าออฟนะครับเงี้ยหูฟังไปเรื่อยเฮ้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 ยในคำว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นสวิตมันโอเพนหรือว่าสวิตมันอ่อนอย่างเงี้ยมันอ่อนพออ่อนปุ๊บพีก็ยัดเข้าไปเลยทันทีพีของลุงมันพร้อมที่จะไปแล้วขอให้มันเปิดให้อ่ะนี่คำว่าเปิดไหมครับเดิมมันออฟอยู่เงี้ยพอเวลามันเปิดปุ๊บมันสวนเข้าไปสวนจึ๊กเลยสวนจึ๊กบอกเฮ้ยทันทีสิครับอะไรมันจะขนาดนั้นประมาณนั้นใช่เปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะถึงนี่มันมาถึงแล้วมันถึงวันเวลาที่จะมาช่วยคนรุ่นหนูเนี่ยคนรุ่นคุณเนี่ยครับนะที่จะให้มีเรี่ยวแรงมีสติปัญญามี power ขึ้นมาในการที่ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันจะรู้ทันทีว่าอนาคตอะไรบ้างที่เราจะไม่ทำไม่เกิน5ข้อไม่เกิน5อย่างในโลกนี้ 95% ทำแม่งหมดเลยผลจากการทำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นโทษกับคนอื่นหรือว่าเป็นโทษคนอื่นน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้นะครับเมื่อไม่เป็นโทษคนอื่น 95% ใช่ไหมมันก็เป็นประโยชน์ครับประโยชน์คนอื่นแน่นอนภายใต้เงื่อนไขประโยชน์คนอื่นมันเรามันได้รับก่อนอยู่แล้วล่ะมันเรื่องอะไรจะให้ประโยชน์คนอื่นทั้ง 100% มันเป็นไปไม่ได้มนุษย์นะฮะมันต้องประโยชน์ตนขึ้นมาก่อนประโยชน์ตนเท่ากับเท่าไหร่ 5% พอไหม 10% พอไหมนอกนั้นก็เป็นผู้อื่นไปนะขอให้มีสติปัญญาขอให้มีเรี่ยวแรงขอให้มีใดๆก็ตามทีที่ได้มาจากลุงจะเป็นทางตรงทางอ้อมก็ตามทีขอให้นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้บูรณาการพึ่งตัวเองอยู่กับตัวเองช่วยครอบครัวช่วยงานช่วยอาชีพได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงดีไหมครับลุงว่ามันโอนะถ้าโอ
ชัยโยให้กับตัวเอง very good thank you very big เดี๋ยวตอบให้เขาเลยเดี๋ยวก็เมื่อกี้เราอ่านของพังพรอยู่เลยเดี๋ยวนี่คืออัปเดตของอันล่าสุดของคอมเมนต์ซึ่งเขาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้และเขาก็จะไม่รู้ด้วยว่าเราตอบเขาไวมากโอเคก็ทุกคนหลับได้เลยนะไม่ต้องรอนะครับก็ปิดไฟนอนได้เลยครับหลับผู้ใหญ่เปิดใจรับค่ะแล้วจะได้รับคำตอบที่เราคาดไม่ถึงนั่นแน่เขาทักถามว่าผู้ใหญ่ทำไมไม่เหมือนเด็กนะครับก็คือเราสะสมมานานนะแค่ย้อนกลับไปกระตุ้นเองนะครับเดี๋ยวก็ได้เองนะครับไม่ได้ยากหรอกครับไปผมก็ไม่อยากจะมาโฆษณาหรือบอกอะไรครับลุงบอกว่าให้ไปที่ไหนเนี่ยสไตล์ใครก็ไปที่นั่นนะครับแค่นั้นเองจะไปยากอะไรใช่ไหมครับไม่สายนะครับไม่มีคำว่าสายไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัวด้วยไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเกี่ยวว่าทำไม่ทำนะครับไปไม่ไปอยากได้ไม่อยากได้อยากได้ก็ต้องทำไม่เหมือนเด็กนะครับถ้าอยากเป็นเด็กก็นู่นอ่ะรออีกรอบนึงอ่ะนึกออกมั้ยครับกลับมาใหม่อีกรอบนึงก็จะเหมือนเด็กเกิดอีกก็ทุกข์อีกนะครับฉะนั้นน่ะวางแผนการเค้าเรียกการอายุมากได้เลยครับว่าอะไรจะมาบ้างนั่นแหละที่พอมาแล้วไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจมันไม่คุยครับมันไม่รอเราด้วยบอกอย่างเดียวว่าต้องทรมานก็คือทรมานก็แค่นั้นเองนี่วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าป้องกันไว้ก่อนคือรู้สึกได้ก่อนโจรจะขึ้นบ้านแต่เรามีการป้องกันภัยระวังภัยอย่างดีนะครับก็จะรู้เองอ่ะตื่นเช้ามาผมก็จะรู้เองอ่ะว่าวันนี้ผมเท่าไหร่ต้องใช้ยังไงแบบไหนนะครับไม่ยากหรอกนะครับความจริงของจริงมันยากกว่านี้ของจริงความจริงมันปรากฏถ้ามันเป็นถึงยุคของมันก็ของเราเองอยู่ในตัวเรานะครับมีโคตรเซ็งครับผมมีโคตรเซ็งขอครับแอร์แอคชั่นเซ็งเซ็งเหรอครับคุณเอ๊ะเซ็งหรือเซ็งนะเซ็งต่อไปกลายเป็นเซ็งเซ็งอะไรก็เซ็งไปนะครับวันหนึ่งหน้าเซ็งหมดที่มันขวางหน้านะครับคุณมูแม่งโคตรเซ็งต่อไปไม่ใช่ได้เชียต่อไปมันจะร้ายมันคนละอารมณ์นะเชียรู้จักกันหรือเปล่าครับเป็นความจริงครับเพราะสิ่งที่คุณได้นั่นน่ะคือสิ่งที่เป็นคำตอบสุดท้ายว่าเฮ้ยมันอยู่อย่างหมดเลยใจอยากมันเซ็งโคตรเซ็งไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้มันไม่ไหวแล้วปวดเฮ็ดจังเลยอยู่ๆก็ไม่เจอคลิปกระโหลกกะลาลูกหงอกครับไพ่ไหวมันคนละฟิลลิ่งเลยแหละนะมันเวอร์ไวเวฟเลยกันเหรอเหมือนกับยกร้อนๆไปเปลี่ยนความรู้สึกคือทิ้งไปยังน้ำแข็งเลยเหรออย่างนั้นเปล่าเพ่แม่บอทุกคนจำสัญลักษณ์ลุงไว้ดีนะว่า
ลาบอกอะไรเป็นรหัสเด้อไม่ใช่โอเคโอเคทั่วไปนะนอนฟังไปเลยนะครับไม่ต้องอยู่ช่วยนะครับนอนฟังหลับตาฟังไปเลยให้หลับไปเลยนะครับของเด็กๆก็ถ้าดูตามเขาก็สนุกนะครับในเนี้ยนะเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยที่เขาทำเพราะว่าเขาไม่ได้คิดเขาก็เอ๊ะเฮ้ยเขาไปตามเขาไปตามครั้งนั้นคนนี้อย่างเช่นไม่ได้เขาก็จะได้รู้ว่าไม่ได้เขาก็ได้คิดต่อเฮ้ยทำไมเราไม่ได้คนหนึ่งเขาได้กันวะเป็นจุดเร่งเหมือนกันใช่ลุงก็ถึงบอกว่ามันสามเนี่ยต้องไม่รู้จะมันเหมือนกับเรียนหนังสือในห้องเดียวกันเฮ้ยเพื่อนมันเข้าใจครูดีอย่างเงี้ยมันก็นั่งอยู่ที่เดียวกันเอ้ยเพื่อนเข้าใจเราไม่เข้าใจประมาณนั้นเหมือนกันเหมือนกันตอนเรียนหนังสือก็เหมือนกันได้หายโคตรเพื่อนมันนั่งอยู่ข้างหลังนะสอบอะไรมันได้80อัพมันได้ทุนเรียนทุกทีเลยไอ้เราเฮ้ยเราก็ว่าเราตั้งใจนะมันไม่เข้าว่ะผมนั่งหน้าเลยลุงเพื่อนมันอะไปกินเหล้ากินผมเด็กช่างอะเนาะก็ไปกินอะไรกันมันกลับมามันมานั่งดูที่เรานั่งหน้าแล้วเราจดละเอียดมันรู้เรื่องมันสอนเราอีกอะโอ้นี่อะไรเขาบอกว่าบัวเหนือน้ำนะพวกนี้มันสังเกตสังกาไวมันขุมบัวเหนือน้ำขุมที่เออตรงนี้หน้าต้องนะเอาเราสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่กันก็แล้วกันได้ลุงหาอะไรไปเอาก่อนได้ป้าดูเป็นงั้นน่ะอยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละของที่ไม่มีอะไรมีเรื่องเดียวก็ตั้งข้อสังเกตว่าเคยบอกแล้วว่าเราจะได้เจอหรือว่าจะวิ่งชนมาเจอเราก็มาเจอเราใช่ใช่แล้วก็คืนนี้คงนอนแบบไม่รู้นะก็ถ้าใช่ก็ใช่ได้ก็ใช่มาได้เรียกว่าเข้าไปโดยที่ไม่ได้เข้าไม่ต้องแต่งตัวแต่งชุดเลยนอนแต่มากกันเลยปลอดสดสดเลยแต่งตัวรู้ถ้าได้ก็เป็นโมเดลเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปกินไปนอนที่เขากักตัวนั่นแหละใครมาเข้ามาจะนั่งอยู่ในสแตนบายมันต้องปีทั้งชาติเลยเอามาที่เดียวเลยแล้วก็ถ่ายทอดสดทั่วประเทศไปเลยเออฉะนั้นจบไม่ขอ
บไม่มีงบไม่ต้องเอาไม่ต้องไม่เบิกงบเอาดูแลความปลอดภัยให้ก็พอจะไม่ออกจนกว่าคนไทยจะไม่หายจากแผ่นดินนะเออต้องมีที่เรานะครับติดต่อเขาได้ไหมได้นี่เขาคุยอยู่เบอร์เขามีอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยค่อยติดต่อไปอย่าให้ขาดทั้งนั้นเนี่ยอย่าให้ขาดนี่ก็แค่ไหนเพียงใดพยายามไม่ให้ขาดโอเคเขานอนอยู่บนเดียวโผล่มันเป็นเคสนอนอยู่บนเตียงพอดีเริ่มจากกระดานนั้นก็แสดงว่าฝ่ายวิชาชีพเขาก็เข้าใจดีเข้าใจรู้จักลุงดีนะเหลือพยาบาลนั่นนะใช่อ๋อสื่อผ่านจากพยาบาลก็คงจะไปถึงกันเยอะประเด็นคือแทนที่พยาบาลจะช่วยบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยพี่พยาบาลแอบไปที่คนนี้คนลุงหอกคงเซ็งหมอคงเซ็งหมอใช่มันก็น่าเซ็งอยู่หรอกหมอเนี่ยอยู่ๆใช่เวลาเราไปเขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหมอมาแล้วพยาบาลมาโอ้คนละเกรดอย่างเงี้ยนะนะนะจะโอ้จริงเลยฮะไม่ใช่เจ้าโอแน่นอนครับมันเป็นเจ้าเจ๋งอย่างนี้โอเคเลยลุงมันไม่ใช่นะเจ้าเอมากกว่านะครับมันก็คำว่าก็ตัวนี้นะฮะนั่นนะฟังมันก็เฮ้ยอะไรกันวะงงลุงงงมากกว่าหนูอีกวันหนึ่งเวลานั้นนะฮะลุงยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาเหมือนมีใครสักคนเอาหนังซิปมายิงเนี่ยลุงยืนงงอยู่เป๊กเลยงงกว่าเยอะคิดว่างงกว่าเยอะนะก็รู้ว่าอ๋อสิ่งนั้นคืออะไรลุงตอบนั้นคือไฟฟ้าสถิตสถิตในตัวลุงนะไฟฟ้าสถิตเนี่ยกับพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาหนูฟังไปเรื่อยนะฮะอยู่ๆก็วูบเลยมือใช่ไหมฟังแล้วคิดตามเสียงแกสิเข้าใจง่ายที่สุดแล้วBig Y and action Big คุณ Big นะฮะโอ้โหอลังการนะมัน Big จริงๆนะขอให้ Big ตามที่จินตนาการได้นะครับคุณ Big Win โอ้โห Win
วินโอเคครับเข้าใจลุงเข้าใจตรงนั้นดีนะครับทำไมผมจึงไม่รู้สึกเลยคนอื่นเขาด่ากันเยอะแยะกันทั้งวันทั้งเมืองนะทั้งปัตภีเขาด่ากันหมดแล้วทำไมเราจึงไม่อินเลยประมาณฟังกันดีนะครับเพราะว่าทางคุณฝังฤทธิ์น่าจะเป็นคนที่เรียนรู้มากมากมากสารพัดรับรู้เยอะเลยนะครับเต็มมันเต็มไหนเต็มสมองครับท่านเรียกว่ามันอยู่ในหลุมดำทั้งหมดมันยังไม่ฟื้นฟูแต่เมื่อเวลาได้ยินเสียงเข้าไปแล้วในช็อตนั้นไปแล้วแล้วช็อตนี้ต่างหากที่มันจะโปะเชะใบถ้าสัญลักษณ์อย่างนี้ครับคุณลุงที่เขาแอดแล้วเขามีชื่อนี่เขาชื่อออมสินนะแต่ว่าเขาแอดไปอีกไอดีนึงอ่ะนั่นหมายความว่าอันนี้มันโคตระประสบความสำเร็จหนึ่งเขาต้องกดติดตามแล้วแน่นอนสองก็คือเขาส่งตัวนี้ไปให้เพื่อนเขานั่นแหละครับก็คือแชร์แล้วแชร์แบบบังคับเลยว่าเฮ้ยฟังเลยแกประมาณนี้นั่นแหละครับอันนี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับจัดเฟรนคุณ justเฟรนเราเพิ่งจะมาเป็นเพื่อนกันหน้าจอในจอใช่ไหมครับโอเคนะเพื่อนกันนะเมื่อเวลาเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องไม่มีรอบลมคมในมีอะไรก็ yes or no and then okay โอเคนะครับ3คำนี้อยู่ในใจไว้นะเป็นเฟรนกันต้องเป็นอย่างนี้นะครับเอาล่ะลุงตอบทุกคลิปเลยเหรอลุงใส่ใจจริงๆเหรอมันเป็นความรับผิดและรับชอบในสิ่งที่ลุงนำเสนอผ่านโซเชียลนะครับซึ่งแน่นอนครับนี่คือเส้นของลุงเป็นเส้นของอะไรล่ะขออนุญาตนะเป็นผู้ให้ให้ไปแล้วผลฟีดแบ็กจะต้องรับผิดชอบงั้นจึงตามทุกคลิปอย่างที่คุณรับก็ติดตามคุณลุงได้กดใน Google ครับคำว่าลุงหมอกก็ขึ้นแล้วมั้งครับ YouTube ก็มีแฟนเพจก็มีเฟซก็มีนะครับมีทุกแพลตฟอร์มเท่าที่ทำให้อยู่ตอนนี้นะครับแฟนเพจก็มีนะฮะ YouTube ก็มี Facebook บุคคลก็มีถ้าหาไม่เจอก็กดที่ Google ครับกดคำว่าลุงหมอกพลังงานบริสุทธิ์ก็ขึ้นแล้วครับเริ่มตรงจุดใดก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ได้งี้ให้ดีให้ไวที่สุดก็งับอากาศเท้าบ้องเขย่ายัดนะครับง่ายสุดขอบคุณครับส่งดอกไม้หน่อยดอกไม้ขอบคุณครับ
Thank you very big ครับกับลุงไม่มีอะไรยากนะครับอย่ายากกับลุงก็พอแค่นี้ครับง่ายๆลุงทำอะไรง่ายๆกันเองนะครับธรรมดาคิดเยอะก็เรียกว่ามาปุ๊บก็อยู่ดูลุงสักนิดนึงดูที่ว่าลุงทำยังไงแล้วก็ไปดูผลงานลุงไปตามนิดนึงทำกันบ้านนิดนึงครับจะรู้เองนะครับว่าไปยังไงต่เพื่อนได้เราก็ต้องได้นะเราจะไปต่างเพื่อนได้ไงเราก็ต้องต้องได้แบบเพื่อนเพื่อนเขาได้กันจังนะครับจีจีแอนแอคชั่นคุณจีมาจากเกรวิตี้หรือเปล่าหรือเกรวิตันนะแปลว่าแรงโน้มถ่วงนะครับคำนี้นะครับนะ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 ก็เชื่อว่าน่าจะใช่นะครับเฮ้ยอะไรอะไรกันโอ้โหถ้าหากก็ไปนั่งอยู่ในวงปาร์ตี้นะครับกำลังดื่มกำลังกินกันอยู่นะพอดีได้ยินเสียงลุงห้อยเรื่องอะไรต่างก็เฉยแต่มันระเบิดกัน ระเบิดกังบงปึ้งเลยเหรออะไรมันถึงขนาดต่อเตะชื่อลุงหงอกมันเกินไปอย่ามากล่าวโทษลุงนะอัปเดตอยู่ก็จะได้คำว่าเบาตัวใช่ไหมล่ะเบาหัวหายใจโล่งเฮ้ยมันฟูลฟิลจริงมันฟินจริงๆมันฟินจริงๆแมนบอเจ๋งโอ้โหเก็ตถูกดีมากครับก็ทุกคนอยากจะเริ่มต้นก็ไปที่เขย่ายักษ์เทาบ้องและประกาศนะครับกดที่ Google ก็เจอแล้วหรือว่าไปตามที่กดในหาในค้นหาของ TikTok ก็เจอแล้วเทาบ้องและประกาศเขย่ายักษ์ครับนั่นแหละสิวเสิร์พวกนี้ครับลองเขย่ายักษ์เทาบ้องดูครับงับประกาศก็ได้เขย่ายักษ์ก็ได้เขย่า 2.0 2.5 ครับนะเรื่องสิวนะวัยรุ่นมีเรื่องสิวกันเยอะมากเลยไม่ต้องไปเสียสุ่งสตางค์กันนะครับนะๆๆนะนะเมื่อถามแล้วบอกลองไปหามาดูก่อนและเอาสิ่งที่งงจากสิ่งที่ไปดูมาเนี่ยมาถามนะก็แสดงว่าเราไปค้นหามาจริงๆนะครับเราอยากรู้เราอยากจะรักษาตัวเองได้เราอยากจะจัดการปัญหาให้กับตัวเองเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำด้วยตัวเองเป็นนะครับไปเลยเนี่ยบอกแล้วครับบอกเส้นทางให้แล้วครับไปเลยครับอยู่ใน TikTok กับเพียบครับเขย่ายักษ์งับอากาศเทาบ้องนะครับเพียบเลยนะครับดูซิว่ามันจะช่วยเราได้ไหมทิติพรโล่งจริงๆแอนแอคชั่นจริงๆแล้วกันมันเฮ้ยคล้ายๆมันเหมือนกดทับใช่ไหมครับร่างกายมันเหมือนกดทับเฮ้ยมันหดหอมันห่อเหี่ยวมันอึดอัดอยู่ๆก็ได้ยินเสียงอะไรของลุงก็ไม่รู้ลุงพูดกับใครก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรกันมันเป็นยังไงลุงอนุญาตนะครับอนุญาตลุงนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงนะเขาเรียกว่า internal pure energy in myself
sense to you อยู่ก็ได้รับกันเหมือนกับระเบิดใช่ไม่ใช่ครับผมเขามีส่งดอกกุหลาบไว้ให้หมายความว่าไงก็พอได้ครบจำนวนก็ไปขึ้นเงินเหรอครับก็มีเงินให้ด้วยเหรอครับผมไปขึ้นที่ไหนอ่ะนี่ก็เพย์พาวเราก็จะผูกบัญชีกับธนาคารเดี๋ยวเขาก็จะส่งตังเข้าโอนเข้าบัญชีให้นั่นเหรอครับงั้นเหรอดูๆๆจะ3นาทีมั้ยเดี๋ยวๆจะ3ก็ดีโอเคครับเพราะว่าหัวท็อปปิกมันดีท็อปปิกมันดีเพราะว่าเวลามันไปหลายๆแพลตฟอร์มมันจะชัดเป็นคำพูดที่เขาชัดเจนมากคุณคราเคนนะครับใช่นะคุณคราเคนนะครับใช่ใช่นะเราไปดูอะไรอะไรพอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์มากไปหรือเปล่าเออลุงว่างั้นนะไปอินกับแฮร์รี่พอตเตอร์มากนะมันก็เลยกลายเฮ้ยมันพ่อมดหมอผีนี่ว่าอย่างเงี้ยเราอินเข้าไปตรงนั้นน่ะเออไอ้อย่างคำว่าพ่อมดหมอผีเนี่ยมันมีมากับมนุษยชาติแล้วนะครับมันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นู่นนะครับคำว่าพ่อมดหมอผีอะไรต่างๆหลายพัดทำอะไรต่างๆมันกับพลิกขั้วทำให้ผู้คนเนี่ยทึ่งประทับใจหลงเชื่อตามไปด้วยขออนุญาตครับงมงายในที่สุดแล้วส่วนฝั่งลุงไม่ใช่ครับท่านฝั่งลุงนี่เป็นเรื่องของการขุดคุ้ยเอาสิ่งที่ดีของมนุษย์ออกมาสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระธรรมโอเคนะแปลว่าพระธรรมมันอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนส่วนลุงเนี่ยไปรู้ไปเข้าใจในแนวทางของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันมาผ่านกระบวนการของสติสมาธิปัญญานะหรือสติสมาธิจิตนะจิตนั้นต้องสะอาดและบริสุทธิ์นะจึงจะได้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่มาใช้ได้เลยนะโอเคไหมทีนี้คำว่าใช้ได้เลยไม่ต้องอ้อโลมไม่ต้องปฏิโลมไม่ต้องยกแม่น้ำทั้ง5ใช่ทุกคนจะรู้เหมือนเอ้ยพ่อมดหมอผีแง่ลุงเนี่ยยิ่งหน้าตาเงี้ยใช่เลยอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับไม่ใช่ถุดท้าอะไรเกิดขึ้นในตัวคุณใช่ครับมันถึงเวลามันโลกใบนี้มันหมุนทันกันระหว่างการหมุนของโลก1รอบกับความเร็วของแสงครับท่าน 300,000 กิโลเมตรต่อนาทีนี่คือการหมุนของโลกมันมาทันกันแล้วจ้าทุกคนอยู่ในโลกลุงจะเข้าใจดีในการเรียนรู้ของคนรุ่นคุณนะครับเพราะว่าลุง77ปีไปแล้วนั้นคุณคราเคนเป็นคนที่เก็ตเป็นคนที่ได้แปลว่าได้รหัสประจำตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าในสิ่งที่มันโดนมาก
มันเข้าไปถึงกล้ามเนื้อเข้าไปถึงเซลล์ไปถึงความอบอุ่นไปถึง alert เพราะฉะนั้นต่อไปนี้งานการครอบครัวเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งหมดจะได้มารวมกันและทำให้คุณทางสองคนมีศักยภาพในตัวในการที่คิดทำอะไรต่างๆสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนตัวอย่างคนหนึ่งในสังคมที่คุณอยู่โอเคนะครับเข้าใจตรงกันเมื่อเข้าใจตรงกันนี้แล้วนี่คือสิ่งที่มันมาแล้วโลกใบนี้เขามาให้เรียบร้อยแล้วแต่ลุงรู้สิ่งนี้มาก่อนก็เลยเผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันให้กับคนทุกวัยเพราะฉะนั้นจึงใส่ใจกับทางคุณและโอเค yes ก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะครับก็ไปที่ ID Line 22.7 นะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกนะขอเป็นความรู้สึกนะครับเป็นโรคไม่เอานะครับเอาความรู้สึกนะครับเอาอาการของโรคที่เขาว่าก็ได้แต่ไม่เอาคำว่าโรคนะครับเอาความรู้สึกของเราที่ไม่พึงพอใจอะครับขาปวดเนี่ยไม่พอใจขาปวดเช่น เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลไปไหนไม่ได้ก็มาที่ลุงหงอกก็แล้วกันลุงหงอกรับเต็มๆทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี้นะก็ชานะเชียนะเชียนะเชียลุงก็เพลินไปกับคนที่ได้รับสิ่งที่ลุงทำออกไปนะครับก็เลยถือโอกาสตอบกันทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะมาในทางไม่ได้รับหรือแม้แต่ในการที่ก็แล้วต่อว่าลุงก็ได้ทั้งหมดแหละใครจะต่อว่าลุงในจอในคอมเมนต์เนี่ยลุงก็รับได้หมดนะครับไม่มีปัญหาสำหรับลุงเพราะว่าลุงต้องการเพราะว่าลุงจะรู้เมื่อรู้ก็จะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างเพราะมันเป็นรหัสประจำตัวที่มันแน่นนะครับมันคลิกไม่ออกเขี่ยไม่ออกสกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นพลังงานที่มันค่อนข้างจะ cover ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เพื่อให้ทุกคนทุกท่านได้รับสิ่งที่มันติดขัดมากเหลือเกินนะครับรู้จักกับลุงเงาะก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่พูดถึงนะครับมีแต่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้เขาว่าทั้งนั้นนะครับเราว่าก็คือความรู้สึกมันติดขัดอึดอัดเจ็บนั่นปวดนี่มันก็ไม่ติดขัดตรงไหนเราร่างกายอึดอัดมันเป็นยังไงต้องรู้เองนะเจ็บนั่นปวดนี่ปวดตรงไหนล่ะเห็นไหมครับมันก็ไม่ใช่แค่นี้นะแต่นั่นความรู้สึกนะชาอ่อนเมื่อยล้าอ่อนแรงประมาณนั้นนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาการเฉยๆผีขออาการไม่ปกติปกติมันไม่มีอาการเช่นนี้อย่างเงี้ยชีวิตจริงที่เราเนินมาใช่ไหมล่ะมันต้องคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ในเชียนเชียนะมันถึงจะรู้ต้นทางของความบกพร่องของตัวเราเองช็อปเปอร์เขาชื่อช็อปเปอร์ครับไปดูใน ID เขาชื่อเขาใช้คำว่าช็อปเปอร์แอดแอคชั่นคุณช็อปเปอร์2000อายุ2000 year เลยดีมนุษย์2000ปีโอเคนะ2000 year มนุษย์2000ปีนะครับมันดีขึ้นในรูปแบบของมัน
ธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละแต่วิทยาศาสตร์เป็นตัวกลางให้มาเชื่อมโยงกันระหว่างคุณนุชนะฮะกับทางลุงหมอโอเคนะครับเอาละเมื่อเวลาสารมันเปลี่ยนกันไปปุ๊บก็บอกว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงฮะใช่เดิมมันอึดอัดเด็ดขาดใช่ไหมฮะพอถึงตรงนี้ทำไมถึงเพกอันนี้แบบขั้วโลกแอดมินอย่าลืมฟังเรื่องเสียงเช็คคลิปนะคือของใหม่ดูแลลุงทั้งเขาก็ไม่เคยฟังรายการแล้วก็อยู่ๆก็มาเจอการตัดสินใจก็คงจะยากหน่อยมันก็เรียกอะไรอ่ะเป็นเคสที่เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปมากกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะได้มากได้น้อยก็เรียกค่าเฉลี่ยของความปริศนาธรรมหรือความรับรู้ของมนุษย์นั่นแหละครับถ้าได้ก็คือได้ไปเลยถ้าไม่ได้ก็เป็นผู้ที่รู้เห็นผู้ที่เคยได้ลองได้ใช้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเป็นผมสมัยก่อนผมก็จะโอ้ยเขาแค่มาอีกนิดเดียวเองเขาก็จะได้แล้วตรงนิดเดียวเขามาไม่ได้ก้าวข้ามมาไม่ได้ข้อจำกัดของแต่ละคนก็แตกต่างกันเราไปเร่งมากเขาก็ไม่เข้าใจทำให้รู้สึกแค่แกล้งโอเคได้อยู่เพราะว่ากระตุ้นให้เกิดการอยากรู้ได้โซท่อนะมาดูให้ดีโซทอเสือกทุกเรื่องลูกถ้าไม่รู้สึกอะไรแบบนี้ต้องแก้ไง and action คุณสอเลยคุณสอสอทรกอรมนอหรือเปล่าลุงก็เขียนไปเรื่อยแหละเอาละจะเป็นสอหรือสออะไรแต่ก็อยู่ในทำไมอ่ะคนอื่นเขาโหมันได้กันแบบเป็นกอบเป็นกำเฮ้ยเรามันคือแค่เราด้อยอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีจุดด้อยจุดต่ำจุดเตี้ยหรือเปล่าของเราอ่ะประมาณนั้นหรือเปล่าครับคือฟิลลิ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับฟังให้ดีนะมันจะพลิกให้ดูนะครับใช่นะวันนั้นคือไม่ได้แต่หน้านาทีต่อไปนี้นะครับคุณจ้อคอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะครับอย่าลืมหายใจล่ะใจให้ดีนะอากาศตามสไตล์ของเต้นแมนประกอบหน่อยเนาะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวคุณซ้อมันจะเป็นจังใดรับรอง 100% ว่าอลังการงานเอ้อจริงๆโอเคโอเคตอบไปแล้วบิ๊กบายถามว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะรู้สึกอยากรู้สึกเหมือนคนอื่นบ้างเห็นแล้วที่ลุงตอบเมื่อกี้ไหมยังไม่ได้ใช่ยังไม่เข้าเลยครับไอ้ที่ตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ยังย้อนมาอีกอ่ะใช่ก็ต้องงับอากาศแล้วลุงมันต้องเขย่าแล้วถึงจะได้ใช่เรียกว่ามันไม่ใช่ว่าว่าหนานะแต่ว่าอินิชชั่นเขายากหน่อยถูกไหมฮะ
เขาเรียกว่าไม่ได้สะสมมันเพราะเป็นเด็กไม่ได้สะสมมาเยอะหรอกแต่จุดที่จะอินิชชั่นน่ะคุณต้องไปสตาร์ทเองนี่คือที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะคือหมายความว่าเขาสตาร์ทได้ง่ายนี่สตาร์ทยากผมมองว่าอินิชชั่นยากเฉยๆไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาหรอกคือคงบอดมานานอ่ะนะครับหัวเทียนบอดก็เลยแต่ดีที่ว่าอยากรู้ไงลุงอยากได้ไงอยากจะรู้สึกเหมือนคนอื่นบ้างต้องเบิ้ลให้อีกใช่ไหมใช่ก็ต้องเบิ้ลให้ก็ต้องบอกทางไงว่าไปเขย่ายักษ์เขามองแล้วประกาศเลยเรียกว่าจุดให้ไม่ติดต้องจุดเองต้องไปจุดตัวเองพร้อมครับบิ๊กวินบิ๊กวายแอนด์แอคชั่นคุณบิ๊กเหรออันยังไม่เข้าอีกเหรอฮึมันมันตันไปหมดเลยไงกันนะนะไม่เข้าหูไม่เข้าตาไม่เข้าจมูกไม่เข้าปากไม่เข้าผิวสัมผัสเฉลยเมื่อตอนนั้นนะลุงบอกว่าเอ้ยมันคงจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจนทั้งหัวเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยมันเต็มมันเต็มเหมือนกับประตูมันปิดหมดอ่ะพอเวลาถึงที่มาเข้าหูเข้าตามันไม่เข้าอย่างนั้นนะลุงมองไปแบบนั้นเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อตอนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เอาใหม่นะครับเต้นกระโดดเย้ยๆนึกถึงพลังงานศักดิ์ครับผมกระโดดแนวดิ่งตึ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 งตามบทบาทของไตเติ้ลแมนที่เขาเรียกกันว่าเขย่ายักษ์มั่งเขย่ามารมั่งเท้าบอลบอลเท้ามั่งเนี่ยไปในรูปแบบเขามาช่วยแล้วเหงื่อมันจะออกเองครับพอเวลาเหนื่อยล้าก็พักธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะในการเดินก็ธรรมดาลองสตาร์ทไหมครับแล้วจะเจอฟินิชแอดมินอย่าลืมเช็ค YouTube หน่อยนะพอดีว่า YouTube เสียงเขาหายกันแต่แก้ให้แล้วล่ะครับผมแก้ให้แล้วแต่ว่ามันจะหยาบหน่อยเพราะว่ามันเป็นไมค์หัวเว็บแคมเขาเป็นอีโมติคอนให้ครับคือยิ้มให้แห่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 ส่วนนี้เมื่อกี้คิมที่บอกว่าชื่ออะไรอ่ะอนุสราอะไรเนี่ยมาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วก็ติดตามฟังหลายๆคลิปให้ได้ผลแล้วก็ได้ผลจริงๆลุงได้แล้วใช่ลุงตอบเขาว่าโอเคมันดีแต่ว่าเขาว่าดูมาหลายคลิปแล้วมันได้ผลจริงๆนั่นแหละครับที่ต่อไปเมื่อกี้นี่มาแล้วใช่ครับเล่นอยู่ครับแค่นี้ก็พอแล้วใช่ลุงจริงด้วยจริงเจอจริงได้ครับจริงเจอจริงอ่ะไม่ต้องรอไม่ต้องมาเป่าแล้วอ่ะใช่ไหมฮะแค่คอนเฟิร์มกันไปมาก็ถึงบอกไงว่าจุด A เรายิงไปเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวคลิป5นาทีไอ้3นาทีนั่นอ๋อครั้งแรกเข้ามาตรงนี้นี่ไงครับครั้งที่2ก็ดูนี่ครับเขาถึงได้บอกว่าคลิปที่ยิงมันเป็นอดีตแล้วก็น้องเขาคอมเมนต์มันเป็นปัจจุบันมันเป็นอดีตเราอ่ะแต่คอมเมนต์มันเป็นปัจจุบันเขาเขาไปเห็นอดีตของเราแล้วพอเขามาคอมเมนต์มันเป็นปัจจุบันเขาเพราะมันดีขึ้นแล้ว before after แต่เวลาเราอ่านอนาคตเราเป็นอนาคตเราย้อนกลับไปตอบอดีตเห็นไหมฮะเนี่ยถึงได้บอกว่ามันสามมันกาลิโกมันต้องอากาลิโกถ้ามันไม่ใช่อากาลิโกแล้วมันจะมีผลได้ยังไงล่ะในคลิปตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่สดนี่ใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นอากาลิโกเสร็จปุ๊บแล้วเรามาตอบเป็นอะไรเป็นอนาคตไปเป็นปัจจุบันของเขาเขาก็เลยเข้าล่องลอยแล้วทีนี้นี่มาเจอกันพอดีแปะเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่า
ันเชื่อมต่อถึงกันหมดแล้วตอนนี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกไงว่าคลิปเดียวมันทำยอดไป 40,000 ได้ยังไงแล้วก็ไม่ใช่สดซึ่งไม่ใช่สดของ 40,000 สดของแค่คนเดียวที่พ่อบอกให้ไปตามหาจิตนั่นแหละครับแล้วใครจะไปรู้ว่าทำวันนั้นมันจะส่งผลวันนี้ไม่ได้ปลุกไม่ได้ปั้มไม่ได้ปั้นเลยขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยว่านี่แหละคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านความนึกคิดไม่ผ่านการบันทึกเพราะฉะนั้นน่ะกับการว่าผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ง่ายถ้าไม่กระตุ้นตัวเองถ้าไม่ช่วยตัวเองเด็กมานี่แบบได้เลยอ่ะเกิดมาแล้วก็ได้เลยอ่ะจะขนาดไหนแล้วเด็กนี่ก็กลายไปว่าเดี๋ยวก็จะไปเป็นวัยเรียนมัธยมอุดมศึกษาทำงานแล้วก็แก่สามช่วงอายุคนก็รู้จักลุงงอบคิดดูแล้วกันนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องจุดๆๆอ่ะใช่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 โอเคมองก่อนแล้วเนี่ยจะทำมันแล้ว20แล้วไปนอนเลยก็ได้ไม่ได้ว่าก็ทำแค่นี้แหละก็เป็นอย่างที่พูดเอาไว้มาเสมอใช่ไหมพูดไปตั้งนานตั้งนานคนเนี้ยโอเคก็มันถึงเวลามันครับท่านที่อยู่หน้าจอจะฝั่งไหนก็ตามนะครับก็ง่ายๆเวลานี้ลุงกำลังทำงานในรูปแบบที่ขออนุญาตนะฮะตรงนี้ว่าคำว่าอากาลิโกนมันไม่เลือกเวลาเวลาเป็นศูนย์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่กระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกใบนี้นะฮะอะไรก็ได้หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายกำลังอยู่ในแต่ละบทบาทลีลาเนี่ยมันจะได้พลังงานตรงนี้โดยปริยายแต่พอเวลามนุษย์นะฮะมันสื่อสารถึงกันได้โดยง่ายมันก็เลยทำให้เกิดอะไรล่ะมันก็เลยการตอบสนองกันและกันได้ง่ายได้เร็วแปลว่ามันถึงเวลาของมันที่จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้ช่วยนะครับไอรัตดาบอกว่าร้อนจริงแต่ทำไมอ้วกแอนแอคชั่นคุณAI เนี่ยนะลุงถนัด AI นะ AI นั่นๆนะกลุ่ม AI นะกลุ่มอัลกอริทึมนะกลุ่มลาตาเบสนะสามคำเนี่ย AI อัลกอริทึมดาต้าเบสนะครับก็เพราะสิ่งที่3สิ่งเนี่ยมันวนมาทำให้คุณแอลรัดดาได้รู้ได้มาถึงกันณวันนี้ก็ขอบคุณ TikTok เขาด้วยนะครับ TikTok Company TikTok Team ของเขาด้วยนะครับเอาล่ะกลับมาถึงทำไมท้องมันถึงอีสานก็เอิ่นมันม่วนท้องมันม่วนท้องมันวุ่นมันห้องปืดปาดอยู่ห้วยมันก็จะหวนทองเนี่ยว่าเคลื่อนหวนทองนะครับเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันกระตุ้นบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ครับก็ต้องยอมแล้วว่าธรรมชาติเขาคัดได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไปรอบถัดไปถ้ามันยังไม่หมดลมหายใจเราก็เต็มเราทำเสมอต้นเสมอปลายเราไม่ลดลาวาสองอยู่แล้วเรายิ่งรู้ว่าทำอะไรอยู่หมายถึงกรณีของทุกกรณีแหละนอนตื่นนึงก็รู้แล้วโควิดเมื่อกี้เนี่ยหลับไม่ได้ใช่ใช่หลับไปถนนถูกต้องเมื่อกี้ก็ลืมแม้กันบอกว่าต่อไปนอนหลับสมาธิแล้วจะดีขึ้นเพราะว่าที่ติดล็อกจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วหรอกนอนจมอยู่แล้วการหายใจมันไม่ปกติไงลุงมันก็เลยล็อกไปทั้งตัวที่หัวปวดตัวปวดร่างกายไม่ได้ขยับเลยกินอย่างเดียวมันก็แข็งนี่ลุง
ตั้ง10กว่าวันนะครับฟังคลิปกระจ่างได้หลายเรื่องเลยครับก็คนที่โอมเมื่อวานที่ลุงทักนั่นแหละเหรอคนเนี้ยเหรอใช่ครับชื่อโบอ๋อคุณโบเนี่ยคุณบัวบัวอ๋อสัญลักษณ์โอมเนี่ยครับเขาสักไว้ที่กลางหลังหรือที่แขนทุกอย่างนี่นะไว้ไหล่ขวาครับขวาซ้ายเลยแอดมินมีคนมาขอเรียนขย่าวยักษ์เท้าบ้องอ่ะเอาไงไปดูในคอมเมนต์ผมอ่ะทีไหมลองอ่านก่อนต่อมไพเนียนอยู่ไทยทอยได้ต่อได้3นาทีไหมได้ได้โอเคครับมั่วภาษาเขานะไม่ใช่มั่วภาษาเรามั่วมันนี่จะหามั่วภาษาเขาว่าเราจะใช้ภาษาเขาเพราะภาษาเรามันไม่มีอย่างนี้ใช่ใช่แล้วต่อเป็นภาษาเราภาษาเราเราจะรู้สึกก็เขาจะขอเข้ามาเรียนเลยคุณแอดมินเขาจะขอเข้ามาเรียนเป็นพิเศษเลยหลายสองสามไม่ดีอยูนะลาล่าลูลูแบ็คลูลูคุณแบ็คลูน่านะที่อยากเล่นแม่มดอ่ะแล้วแล้วครับอ๋อคนอยากเป็นแม่มดนี่เหรอศักยภาพศักพลังงานศักที่มาถามมันก่อนนั่นแหละแล้วคนเนี้ยเหรอครับพลังงานศักพลังโอเคเข้าใจเข้าใจครับโหสอนลึกขนาดเฉลยโอ้ลุงสุดยอดสุดยอดนะเป็นคนที่ศึกษาศาสตร์ที่ชั้นหนึ่งนะทั้งนั้นสุดๆฮะโอเคแจ้งเพื่อทราบครับบัดนี้ก็มาถึงแล้วนะภาษาที่ใช้กันเนาะในเรื่องที่บอกว่าต่อมพิทูอิตเตอรี่ที่ลุงพูดถึงเนี่ยเหมือนกับดวงตาที่3มั้ยคะตอบว่าไม่เหมือนแน่นอนนะครับตอบแล้วตรงนี้นะครับไอ้ที่ว่าพิทูอิตเตอรี่ก็เหมือนกับต่อมไพเนียลหรือเปล่าคนละเรื่องครับท่านนะครับจะได้ความสามารถที่เปิดกว้างกว่าตอนนี้ครับฟังให้ดีทีนี้เอาละงัดตำราเห็นไหมฮะตำรามาแล้วนะจ๊ะนี่คือสมองนะครับสมองส่วนนี้นะฮะไอ้พิเนียลอยู่นี่ก็คือตรงนี้ครับเป็นแกนข้างหลังอยู่ท้ายทอยนะคะอยู่ท้ายทอยนะครับ
ส่วนพี่ทูจะเรียกอยู่กลางเลยครับศูนย์กลางของไททอยไอ้ตรงนี้ลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดำนะครับนะพี่ทูนี่เรียกว่าหลุมดำทุกอย่างเวลาเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายปุ๊บมันจะดูดเข้าหลุมดำหมดนี่ในฝั่งลุงนะภาษาลุงนะกับภาษาแพทย์คนละเรื่องกันนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาไม่รู้จักสองต่อมนี้แล้วครับทำไมทางคุณนะแบล็กลูน่าเนี่ยจึงได้รับในสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นก็แปลว่าสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมันก็น่าจะขออนุญาตใช้ว่าน่าจะเหนือกว่าสูงกว่าศาสตร์ทางตะวันตกที่พูดเรื่องสมองโอเคนะทางฝั่งลุงนั้นลุงจะบอกว่าในเรื่องของหัวเราเนี่ยลุงจะไม่แบ่งซ้ายขวานะครับถึงแม้จะมีลุงก็จะไม่แบ่งเหมือนทางฝั่งตะวันตกเขาบอกว่าสมองฝั่งซ้ายขวาเป็นพวกตรรกะลอจิกเหตุผลฝั่งซ้ายก็จะเป็นอาร์ตอาร์ติสอาร์ติกพวกนี้นะอาร์ติสพวกศิลปะลุงจะไม่ตรงนั้นเลยนะครับลุงบอกโอ้ฝั่งซ้ายขวาคือบวกลบดีกับไม่ดีนั่นเองครับลุงจะคิดในทางที่มันเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กซ้ายขวาสมองน่ะมันจะดูดทุกอย่างเพราะมันเหมือนแม่เหล็กฟีลลิ่งนี้ลุงจะมีตั้งแต่อายุประมาณ7หรือ8ขวบว่าสมองเรานี่คือแม่เหล็กลุงจะรู้จักลักษณะแม่เหล็กมาตั้งแต่เด็กนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาสู่กระบวนการของทางด้านฝั่งลุงก็บอกไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาแปรผันปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตและจริงๆคือแม่เหล็กและแม่เหล็กที่ว่านี้มันต้องแม่เหล็กของโลกไอ้ของดวงอาทิตย์นะครับที่ว่าเนี่ยใช่มั้ยมันเป็นแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เป็นฟิวชั่นไปแล้วตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ที่ลุงจำเป็นมากที่ต้องเผยแพร่เผื่อแผ่และแบ่งปันขอให้ทางฝั่งคุณลูน่ากันละคุณน่ากันละรู้จักตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นดีไหมครับนี่นะฮะเรามาถึงจุดนี้แล้วระหว่างวัยของหนูกับลุงในถึงตรงนี้มันมาจูนอัพเข้าหากันแล้วดีมากๆครับที่ได้สนใจใฝ่รู้ในตัวตนแม้ว่าเดิมอยู่จะเป็นแม่มดอะไรต่างๆก็ตามทีตอนนี้อย่าเป็นแม่มดเลยเชียร์มันจะพอลี่แฮตเตอร์มากจนเกินไป มาถึงตรงนี้ต้องพระธรรมอยู่ในสมองเราอยู่ในใจเราอยู่ในบอดี้โย่โอเคคุณนายในนิเชียเหรอในนิเชียอะไรจ๊ะหรือว่าแจ็คนีน่าเอานีน่าก็แล้วกันเอาน้อยหนานีน่าก็แล้วกันนะคะโอเคครับยินดีครับที่มารู้จักกับลุงหงอกตรงนี้นะครับมันหายใจแล้วจริงๆลุงก็พยายามเดาจิตเดาใจของผู้คนในแผ่นดินโลกอะไรกันว่าเอ้ยทำไมถึงหายใจลงได้ง่ายได้เหลือเกินนะครับสิ่งนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องของมนุษยชาติกันแล้วกันนะทำไมคนรุ่นก่อนเขาจึงมีครับว่ามีศาสนานะมาตั้งแต่ศาสนาครับท่านก็มาถึงพระศาสดาแต่ละพระองค์ของแต่ละศาสนานะครับถ้าเป็นศาสนาอิสลามนะเราต้องยกย่องพระนบีมูฮัมหมัดพระองค์สื่อสารกับสิ่งที่บริสุทธิ์ได้แล้วสิ่งที่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นตามภาษาที่เรียกขานกันก็คือผ้าเลาะโอเคไหมครับทีนี้ทางด้านฝั่งทางด้านชาวคริสต์นะพระเยซูเจ้าที่เป็นพระศาสดาตามที่รู้จักกันดีนะครับพระองค์ก็ไปรู้คำว่า the god คือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นชัดเจนนะครับยกตัวอย่างแค่สองพระองค์นั้นจะพอส่วนพระที่สามก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนให้รู้จักมนุษย์รู้จักภายในตัวตนตัวเองเรียกว่าพระธรรมเข้าถึงพระธรรมก็ถึงพระธรรมลุงก็เป็นคนที่ขมวดเอาไว้ให้กรุณาพิจารณานะระหว่างพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเพราะฉะนั้นคำสอนในพระเจ้านั้นจะมาเน้นหนักเรื่องของธรรมชาตินะธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับทีนี้พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าตัวเราคือธรรมชาติพระธรรมก็ซ่อนอยู่ตัวเราฟังให้ดีประโยคสุดท้ายคำว่าพระธรรม
กับคำว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้ากับคำว่าพระเลาะลุงหงอกขบวนพูดว่าคือสิ่งเดียวกันครับท่านเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของทุกๆคนก็ฉะนั้นทางฝั่งคุณแจ๊สหน้านี้ก็อยู่ในตัวของคุณแล้วมันเชื่อมต่อกันเป็นคอนเนคชันระหว่างฝั่งลุงกับฝั่งคุณกล่าวถึงสิ่งที่สูงสุดโอเคไหมครับมุมมองอย่างนี้นะฮะณวันนี้ยุคนี้ทุกคนจะมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจ้ะเพราะว่ามีลุงหงอกนำเสนอแล้วเผยแพร่เผยแผ่แล้วก็แบ่งปันทุกคนทุกท่านครับพร้อมโอเคไหมครับคำพูดอย่างนี้โอเคนะ thank you very much ครับที่เข้าใจตรงกันแค่นี้ก็จบได้แล้วพอแล้วพี่โอเคครับลาก่อนลุงลาก่อนลาก่อนลาไม่ลืมตอบคำถามลาก่อนก็ขมวดตรงนี้น่าจะโอเคเพราะว่ามันได้พูดในสอนสามสิ่งในที่เดียวกันครับนะฮะเนี่ยเรื่องสามสิ่งที่เดียวกันโอเคท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็อยู่ด้วยกันมานานนะครับทั้งหมดแม้ว่าตัวเลขจะไม่มีมากเท่าไหร่เราก็ถือว่าเป็นคนที่หนักแน่นเพราะฉะนั้นเวลาพูดจาลุงขออย่างเดียวอย่าถือสาภาษาลุงนะครับลุงจะไปตามบทบาทไปตามเวลาไปตามภาษาที่อ่านมาปุ๊บลุงจะรู้สึกของลุงเองว่ามันก็จะใส่ตรงไหนเข้าไปให้กับทุกคนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งท่านที่ฟ้าใหม่ๆนะครับมารู้จักกับลุงตรงนี้โดยที่ไม่ต้องนัดหมายเพราะว่าต้องขอบคุณ TikTok เขาด้วยนะครับเอาล่ะเพราะ TikTok จึงทำให้ท่านกับผมมารู้จักกันหน้าจอในจอโอเคมั้ยครับเอาล่ะเมื่อถึงตรงนี้แล้วหลายท่านก็ลุงก็ดูตลอดเวลานะครับถามดูบ่อยๆก็อยากจะรู้นู้นอยากจะรู้นั่นรู้นี่ตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่ให้ทำไงทำไงนาทีสุดท้ายก่อนจากกันนะวันนี้นะครับบอกว่าการที่รู้จักตัวเองนะเวลาแนะนำแล้วก็ขอได้โปรดเอาไปทำหนึ่งในจำนวนที่จะให้รู้ตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับในกำลังที่มีอายุที่ยังไม่รุนแรงยังไม่มากนะครับต้องปัดเป่าในสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดของร่างกายจะเป็นไว้ส่วนไหนก็ตามทีจะเป็นหัวเหมือนกันหัวทื่อหัวบื้อเนี่ยเรื่องนี้พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถคลีนหรือเคลียร์ได้ในสมองเป็นความจริงนะลุงทำได้แล้วทุกคนก็สามารถรับได้ขอให้เป็นตรงนั้นเอาไว้ส่วนร่างกายอื่นนะไอ้เรื่องท้องนี่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดเรื่องพอถ้ามันแน่นท้องมันอึดอัดติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลดหน้าท้องก็ดีให้ท้องเราโปร่งมากก็ตามทีสิ่งหนึ่งอยากจะขอฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะครับว่าใช้ลุงจะบอกว่าพลังงานศักดิ์กระโดดในแนวดิ่งนะฮะมันมีหลายแนวทางที่มีผู้คนนำเสนออยู่นะคนนั้นลุงจะเรียกว่าไตเติ้ลแมนนะครับจะเป็นขย่ายักษ์ขย่ามารขย่าตีลังกาขย่านอนโอ้สารพัดหลายร้อยแปดมากครับนะอยากจะให้ติดตามไปการกระทำนะสงสัยถามแต่ต้องเวลาบอกให้ทำก็ขอได้โปรดไปทำไม่มากครับ2 3นาที5นาทีก็รู้เรื่องแล้วไม่ได้ยาวเหยียดเลยโอเคนะสิ่งที่ใจฝากเอาไว้นาทีนี้มันต้องมาพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองเท่านั้นครับเรื่องนี้นะครับไปพึ่งผู้อื่นหรือพึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆนะกินทาฉีดเป็นเคมีมันยิ่งหนักข้อต่อไปเพราะฉะนั้นกลับมาหาธรรมชาติลุงบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นกุ้งหอยปูปลาเกจนาดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นขอให้เข้ามาอยู่ในขอบความคิดตัวนี้เลิกพูดแล้วครับอาหาร5หมู่เห็นไหมครับเลิกพูดแล้วในเรื่องของออกกำลังตามรูปแบบของเขาเนี่ยของเราเนี่ยไปธรรมชาติธรรมะธรรมะได้เกิดนะอาหาร5หมู่นอนวันละ8ก็มองกินน้ำวันละ8ลิตร10ลิตรของลุงกินเท่าไหร่วันนี้ลุงแค่หมดแค่2ขวดได้มั้งจะว่าไปทำไมแต่วันนี้กินมากหน่อยนะครับปกติลุงก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ำในการพูดจาเพราะรู้ว่าเสียงจะไปไม่รอดก็เลยมาสแตนบายไว้ตรงนี้โอเคไหมโอเคนะก็เลยก็ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสงสัยนู่นนี่นั่นสารพัดสงสัยอยากจะรู้ก็ต้องตามไปดูหนึ่งนั้นคือดีลาบทบาทของไตเติ้ลแมนรวมทั้งคณะทำงานเขาก็เป็นทีมนั่นก็จะมีการจ่ายทีมงานก็มีนะมันจะมีพี่เลี้ยงโหนึกเป็นพี่เลี้ยงบัดดี้เพราะบางทีมันมีคลิกนะนิดหน่อยเองนะครับนะจับประเด็นได้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นพยายามมาถึงทางด้านความรู้สึกเพราะความรู้สึกนี่มันเหนือกว่าภาษาเหนือกว่าวิทยาการใดๆที่เราเรียนมาทั้งหมดมาถึงวันนี้รู้สึก
จริงๆแล้วมันเรื่องของไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวทุกคนมีอยู่แล้วลุงก็มีแต่ลุงมันมีเต็มร้อยนั่นเองเพราะมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมันเลยสามารถที่จะออกมาเป็น vibration ผ่านภาษาของเสียงนั้นบางทีเสียงลุงเป็นยารักษามนุษย์เคยสังเกตไหมครับไฟมันมีทั้งแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนี่เองครับมันถึงได้ worldwide wave ให้ได้ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้ขณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังใจว่าค่อยๆติดตามครับดูนี้อย่าไปป๊อกแป๊กนะอย่าไปหวังมากแต่ขอให้ประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกติเอวังแต่กับเท่านี้นะเอาล่ะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอขณะนี้กันก็ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการที่หามาได้นะย้ำที่หามาได้แต่ให้มันถูกกฎหมายนะครับอย่าไปเอาเปรียบผู้อื่นเขาซื้อกินไม่หมดพดกินไม่นานเหล่านี้เป็นต้นโอเคจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตัวรอบที่รอบมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ตาม